สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงโลกประจำตัวของ Clash นะครับเพลงนี้ความน่าสนใจคือการตีคอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะคอร์ดท่อนอินโทรจะมีคอร์ด B minor แล้วคอร์ด A sus4 แล้วคอร์ด G นะครับความน่าสนใจคือเขาจะเปิดสาย1ไว้ครับคอร์ดแรก B minor ก็คือจับเหมือน B minor อย่างนี้ปกตินะครับแต่ว่ายกสาย1ออกให้เป็นเสียงสายเปล่าแล้วก็ดีดเล่นแล้วจะมีการทำเหมือนเสียงแบบให้มันแบบว่าเป็นแบบไม่มีว่าแบบเป็นแบบเหมือนเป็นกรุ๊ปนิดนึงครับเหมือนมีหยุดเสียงนิดนึงแล้วเขาใช้เป็นคอร์ดจีนะครับอาจจะประมาณนี้ลองดูใหม่ครับ A sus4 ก็คือจับเหมือนคอร์ด A แต่ว่านิ้วนางมาเป็นที่สาย2ช่องที่3ครับแล้วก็คอร์ดจีธรรมดาเลยดูใหม่นะครับความน่าสนใจคือมือขวาจะมีการหยุดเสียงงั้นก็ลองไปฝึกกันดูนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ